สวัสดีครับส่วนต่อไปเราจะมาดูกันในส่วนของการล็อกดาดนะฮะการล็อกดาดจริงๆเราเคยเห็นวิธีการล็อกตัวละครไปแล้วนะฮะการอันล็อกตัวละครนะครับตอนนี้ที่เราจะมาดูเพิ่มเติมก็จะเป็นการล็อกดาดนะฮะกับวิธีการอันล็อกดาดซึ่งสามารถจะใช้วิธีนี้ในการอันล็อกตัวละครได้ด้วยเหมือนกันนะฮะโดยเหมาะอย่างยิ่งที่จะไปอันล็อกตัวละครในเหตุการณ์ประมาณว่าผ่านด่านนี้ไปแล้วค่อยไปอันล็อกตัวละครอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็คือไม่จำเป็นที่ต้องไปอันล็อกตัวละครโดยใช้เงินภายในเกมหรือว่า in-app purchase อย่างเดียวนะครับก็สามารถจะอันล็อกได้โดยวิธีอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงแล้วกันครับจะเห็นได้เลยว่าในเนี่ยจะมีด่านนี้เลือกด่านนะฮะด่าน2กับด่าน3ตรงนี้โดนล็อกอยู่นะครับไม่สามารถเลือกได้นะฮะส่วนพวกตัวละครตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าอันนี้โดนล็อกด้วยเงินตราอยู่นะครับนะฮะโดนล็อกด้วยเงินตราอยู่นะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้เราไม่มีเงินนะครับเงินศูนย์นะครับล็อกไม่ได้นะฮะด่านพวกนี้ก็คลิกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปด่าน1ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่าน1นะฮะในด่าน1นั้นจะมีจุดผ่านอยู่นะครับก็คือประตูข้างบนนั่นนะฮะโอเคสังเกตนิดนึงครับพอเราเข้าไปผ่านด่าน1แล้วเนี่ยไอด่าน2มันอันล็อกให้ครับแล้วก็ตัวละครฮะตัวนี้โดนอันล็อกอัตโนมัตินะครับนี่คือหนึ่งในวิธีที่เราสามารถจะใช้อันล็อกได้นะครับแล้วสมมุติลองเล่นด่าน2ดูครับลองเล่นด่าน2ดูนะฮะเช่นเดียวกันว่าด่าน2มันก็มีประตูนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวละครนี้ก็โดนอันล็อกนะครับแล้วก็ด่าน3โดนอันล็อกแล้วนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าด่านที่เราเคยอันล็อกไปแล้วเนี่ยกลับมาล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นออปชันของตัวบิวบ็อกนะฮะที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าถ้าเคยอันล็อกไปแล้วเนี่ยจะให้มันอันล็อกถาวรไหมหรือว่าเมื่อรีสตาร์ทกลับมาหน้านี้อีกครั้งจะให้ล็อกอีกครั้งก็ได้นะครับก็เรียกได้เลยว่าเราสามารถจะกำหนดโฟลว์ของเกมโดยใช้การล็อกแบบนี้ได้นะครับเรามาดูสาเหตุกันนิดนึงครับว่าที่มานะฮะทำไมมันถึงเล่นด่าน1แล้วเนี่ยแล้วไอ้พวกนี้มันถึงอันล็อกได้นะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดู UI ของด่าน1กันนะครับอันนี้ก็จะเป็น in game UI ของด่าน1นะฮะมันน่าจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่แน่ๆนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะฮะพอคลิกเข้าไปดูปั๊บนะครับเราจะค้นพบว่าใน in game UI ของเจ้าตัวด่าน1เนี่ยนะครับมันมีอะไรแอบซ่อนอยู่จริงๆฮะนี่นะครับมันมีปุ่มunlock นะฮะ2ปุ่มนะครับอยู่นะฮะซึ่งไอ้ปุ่ม unlock เนี่ยถามว่าได้มาจากไหนนะครับเจ้าปุ่ม unlock นี่นะฮะจะได้มาจากตัว logic ตัวนี้นะครับเนี่ยฮะตัว logic ตัวนี้นะครับโดยหน้าที่ของปุ่ม unlock นะครับเมื่อเราลากไปวางตรงนี้นะฮะสมมติคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะถามทันทีว่าจะให้ unlock อะไรนะครับถ้าเราเลือกเป็น unlock button นะครับมันก็จะถามเลยว่าแล้วจะไปให้ unlock button ไหนนะครับให้ไปอันล็อกบัตทอนไหนนะครับซึ่งไอ้พวกบัตทอนตรงนี้เนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมานะครับถ้าสมมุติว่าหน้าในเกมของเราเนี่ยมันมีปุ่มล็อกบัตทอนอยู่นะครับซึ่งปุ่มล็อกบัตทอนก็คือปุ่มนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในหน้าถัดไปนะครับก็คือเจ้าหน้าด่านเลือกตรงนี้นะฮะนี่นะครับมันมีปุ่มล็อกบัตทอนอยู่นะครับล็อกบัตทอน2กับล็อกบัตทอน3นี่นะฮะมันมีปุ่มล็อกบัตทอนอยู่นี่นะครับซึ่งเจ้าปุ่มล็อกบัตทอนเนี่ยมันก็จะให้เราใส่รูปไปตามนี้นะครับหลักๆก็คือรูปถ้าล็อกถ้าอันล็อกแล้วจะเป็นยังไงนะครับกับรูปที่โดนล็อกอยู่นะฮะแล้วหลักๆก็เป็นรูปว่าถ้ากด select นะฮะกด select อยู่จะให้มีไฮไลท์อะไรไหมเป็นต้นนะครับมีออโต้ไฮมี6 to 8เหมือนเดิมนะฮะในที่นี้เราก็ไม่ได้ไฮมันนะครับให้มันโชว์ตลอดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ฮะในส่วนของการอันล็อกครับว่าต้องการให้มันอันล็อกยังไงบ้างนะครับฟังก์ชันตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะหลักๆก็มาดูตรงนี้นะฮะอันล็อกตัวนี้มันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ครับว่าไอ้ปุ่มล็อกบอทของเราเนี่ยมันสามารถจะโดนอันล็อกได้ด้วยวิธีไหนถ้าสมมุติเราเลือก default ตัวนี้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะโดนอันล็อกโดยใช้ปุ่มอันล็อกนั่นเองตัวนี้นะครับถึงจะล็อกได้นี่คือ default หรือถ้าเราไม่ต้องการนะครับใช้วิธีนี้เราก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆกับไอ้ตัวละครเลยก็ซื้อก็ได้นะฮะซื้อก็ได้ก็ตั้งราคานะครับว่าด่านนี้จะอันล็อกได้เนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนพออันล็อกไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะถามว่าให้เราไปที่ไหนนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะไปเมนูหรือไป next scenes นะครับแต่ถ้าปกติของเรามันเป็นหน้าเลือกด่านใช่ไหมฮะเราก็ระบุไปเลยแล้วกันว่าจะให้ไปที่เกมเวิร์กของเราที่เท่าไหร่นะครับก็กระลุกได้เลยแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ครับอยากจะให้มันเด้งไปที่ตรงด่านหนึ่ง
หรือว่าด่าน Start ของในตัว World นั้นๆ นะฮะก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับมันจะมี Auto Follow อยู่นะครับกับตัว Auto Lock ดู Auto Follow กันนิดนึงแล้วกันครับถ้าสมมุติว่าเรา Auto Follow ออกนะฮะแล้วก็ลองเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ขอเปลี่ยนกลับเป็น Default เหมือนเดิมก่อนนะฮะนี่นะครับโดนล็อกอยู่นะฮะก็เข้าไปเล่นด่านหนึ่งก่อนนะครับโอเคนี่นะครับปุ๊บกดเข้าไปมันก็จะเข้าสู่ด่านต่อไปนะครับด่านต่อไปทันทีนะฮะเดี๋ยวลองใหม่ถ้าเราติ๊กออโต้ฟอลโล่ไว้นะครับดูว่าจะแตกต่างกันไหมนะฮะปลดล็อกนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเจ้าออโต้ฟอลโล่กับตัวติ๊กเอามันออกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับคือแทบไม่ต่างเลยนะฮะหลักๆแล้วไอ้ตัวออโต้ฟอลโล่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ถ้าตามคู่มือนะฮะคู่มือจะบอกว่ามันจะทำให้เราเห็นปุ่มล็อกก่อนนะครับถ้าเราไม่ติ๊กออโต้ฟอลโล่นะฮะแต่ก็ถ้าติ๊กออโต้ฟอลโล่เนี่ยมันก็จะคลายล็อกแล้วก็เข้าไปได้เลยโดยอัตโนมัตินะฮะอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนักเอางี้เดี๋ยวผมขอถ้าตั้งเป็นจำนวนเงินให้ดูแล้วกันนะฮะจะลองตั้งเป็นจำนวนเงินให้ดูเอาสัก 1,000 นะครับ 1,000 โอเคตอนนี้โดนล็อกอยู่นะครับเงินไม่พอนะฮะมี0บาทก็เดี๋ยวเข้าไปปั๊มเงินนะครับปั๊มเงินเสร็จเรียบร้อยนะฮะตัวนี้มันโดนในปุ่มอันล็อกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไปเอาออกหน่อยแล้วกันนะครับทีนี้นะฮะล็อกบัตตอน3นี่เอาเป็นว่าลบมันทิ้งแล้วกันโอเคปั๊บโอเคยังล็อกเหมือนเดิมนะครับไปปั๊มเงินก่อนอาจจะมองไม่ชัดนะฮะมีเงินขึ้นอยู่นะครับนี่นะฮะเงิน 3,000 นะฮะกดโป๊ะสังเกตว่ามันล็อกอยู่แต่พอเราติ๊กออโต้ฟอลโล่ปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะอันล็อกแล้วก็เข้าไปด่านเลยอัตโนมัตินะฮะจะไม่โชว์รูปหลังอันล็อกว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเอามันออกนะฮะเอามันออกเอาออโต้ฟอลโล่ออกนะครับลองดูอีกทีนะฮะโอเคไปปั๊มเงินก่อนนะครับปั๊มเงินปั๊มเงินปั๊มเงินนะครับโอเคมีเงินเพียงพอแล้วครับโอเคดูนะครับกดเปาะโอเคมันอันล็อกก่อนนะฮะอันล็อกก่อนแล้วค่อยคลิกเข้าไปในด่านนะครับคลิกเข้าไปในด่านนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวออโต้ล็อกตัวนี้ครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาอีกครั้งเนี่ยมันจะล็อกอัตโนมัตินะฮะก็สมมุติเราไปด่านนี่กลับมาล็อกอัตโนมัติทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราติ๊กไอตัวออโต้ล็อกนี้ออกนะครับแล้วก็กดเล่นดูนะฮะด่านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับคลิกเข้าไปโป๊ะคลิกโอ้ลืมปั๊มเงินไปปั๊มเงินก่อนปั๊มเงิ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 นโอเคปึ๊บเข้าด่าน2นะครับตับปั๊บตับโอเคมันก็จะไม่ออโต้ล็อกให้นะครับมันก็จะคลายล็อกอัตโนมัติยาวถาวรเลยนั่นเองนะครับนะฮะก็หลักๆแล้วพวกอันล็อกออโต้ล็อกก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับนะฮะก็อันดับแรกทวนอีกทีนะครับหลักๆก็คือเราไปในหน้าของตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เลือกล็อกบัตตอนนะครับ
พอเราเลือก Lock Button ไปวางแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเราแล้วครับว่าเราจะกำหนดเงื่อนไขในการปลดล็อกยังไงบ้างนะครับจะกำหนดเป็นค่า Default ก็คือจะต้องมีปุ่ม Unlock เท่านั้นถึงจะจะต้องมี Logic Unlock เท่านั้นถึงสามารถจะล็อกได้หรือว่าจะซื้อเอาก็ได้นะครับหรือว่าซื้อด้วยใช้เงินในเกมก็ได้นะครับซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการให้มันไปด่านตรงไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมีซาวนะครับกริ๊งกริ๊งแล้วแต่เราเลยว่าจะใส่ลงไปให้น่าสนใจนะครับก็สามารถใส่ซาวตรงนี้ลงไปได้นะครับโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมละนะฮะว่าใช้เงินไม่ได้นะครับใช้เงินไม่ได้พอใช้เงินไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเล่นไปถึงในส่วนด่านสันใดด่านหนึ่งนะฮะที่มันมีอันล็อกลอจิกอยู่นะครับก็อย่างไอตัวด่านหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเอาล็อกลอจิกกลับคืนมานะครับอันล็อกลอจิกนี่นะฮะโอ้กลับคืนมานะครับแล้วก็เลือกเป็นอันล็อกบัตทอนนะครับนะนี่ก็เลือกเป็นล็อกบัตทอน3นะฮะส่วนอีกอันนึงนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้แนะนำไปที่เราเห็นมันปลดล็อกคาแรคเตอร์ไปด้วยก็เพราะนี้นะครับมันเป็นอันล็อกคาแรคเตอร์แล้วก็เลือกคาแรคเตอร์ได้เลยนะฮะว่าอยากจะให้อันล็อกตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรากำหนดโฟลในเกมได้หลากหลายเลยนะครับว่าจะล็อกอันล็อกตอนไหนนะฮะโดยหน้าที่ของอันล็อกลอจิกมีเพียงแค่ว่าเอาไปใส่ไว้ในตัวด่านไหนก็ได้ UI ของด่านไหนก็ได้นะครับถ้ามันเคยผ่านด่านนั้นมาก่อนมันเห็นด่านนั้นปั๊บมันก็จะอันล็อกให้อัตโนมัตินะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโฟลตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับก็คือมีหน้า select ด่านนะครับที่มันล็อกไว้อยู่นะครับใส่พวกล็อกๆอะไรไว้อยู่นะครับแล้วก็ UI ภายในเกมที่จะใส่พวกอันล็อกเอาไว้นะครับอย่างไอตัวเบอร์ UI 2เนี่ยก็มีใส่อันล็อกเอาไว้เหมือนกัน2อันคล้ายๆกันนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของตัวอันล็อกนะครับถามว่าจะประยุกต์ไปใช้กับพวกเก็บเหรียญเก็บอะไรได้ไหมว่าให้เก็บเหรียญให้ได้เก็บของเก็บกุญแจให้ได้3กุญแจแล้วก็ให้มันอันล็อกหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็จริงๆก็พอประยุกต์ได้นะครับก็คือถ้าเราบอกว่าเก็บได้3กุญแจเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะสามารถที่จะมีไปหน้าวินนะครับไปหน้าวินซึ่งไอ้หน้าวินนี่ก็จะเป็นด่านนึงนะครับซึ่งเป็นด่านเอาไว้ปลดล็อกต่างๆมี UI ไว้ปลดล็อกต่างๆตรงนี้อยู่นะครับก็ทำได้เช่นกันนะฮะเพื่อให้เห็นภาพก็เนี่ยฮะสมมุติว่าอันนี้ตัวเกม Observer ใช่ไหมครับสร้างเอาลูกตามาอีกอันนึงนี่นะอันนี้นะครับก็เลือกไปได้เลยว่าสมมุติถ้าเป็นแต่ก่อนที่วิดีโอก่อนๆเราก็บอกมาว่าถ้าสมมุติว่ามันเก็บคะแนนด่านนี้ได้สัก 1,000 คะแนนนะครับพอได้สัก 1,000 คะแนนปั๊บเนี่ยเราก็จะให้ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งตรงนี้นะครับเก็บได้ 1,000 คะแนนซึ่งไอ้หน้านี้เนี่ยเราก็แอบมีลอจิกครับอันล็อกไว้อยู่นะฮะแล้วก็พอผ่านหน้านี้ไปได้แล้วนะฮะก็อาจจะมีให้มันย้อนกลับไปสักหน้าในด้านหนึ่งก็ได้ครับอาจจะกลับไปเริ่มเต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ด่านเลือกด่านนะครับก็ได้นะฮะโฟลก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับในการเล่นกับล็อกอันล็อกเรียกว่าดัดแปลงแนวเกมได้อีกเพียบครับลุยได้เต็มที่เลยนะครับ